ปินออฟก็คือเป็นบริษัทใหญ่นะฮะเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็กำลังจะสปินออฟก็คือการแตกบริษัทออกไปนะครับแยกบริษัทออกไปแตกกระจายออกไปนะฮะเอาบริษัทลูกเล็กๆออกไปจากบริษัทแม่นะครับบริษัทเล็กๆพวกนี้นี่แหละพอแยกออกไปปุ๊บบางทีกองทุนหรือนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยไม่สนใจบริษัทเล็กๆพวกนี้ก็ขายทิ้งหมดเลยเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบริษัทอื่นหรือนักลงทุนไม่เข้าใจบริษัทที่เพิ่งแยกออกไปเพราะฉะนั้นพอขายทิ้งเยอะๆราคามันก็จะตกมากพอราคาตกมากราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าก็สามารถแตกต่างกันได้นะครับตรงนี้ขอแนะนำให้อ่านหนังสือเพิ่มนะครับชื่อว่า You Can Be a Genius in the Stock Market นะครับสีเหลืองๆหน่อยของ Joel Greenblatt เขียนเกี่ยวกับ Spin Off นี่โดยเฉพาะเลยนะครับมี Spin Off แล้วก็มี Recapitalize มีอะไรที่มันแปลกๆเกี่ยวกับ VI เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเออเราก็สามารถหาหุ้น VI จากเหตุการณ์แปลกๆแบบนี้ได้นะครับ Bankruptcy ก็เช่นเดียวกันในหนังสือเล่มนั้นเลยนะครับก็บอกว่าหุ้นที่พึ่งออกมาจากการล้มละลายมันล้มละลายมันมีหลายแบบนะครับล้มละลายชัปเตอร์มีหลายชัปเตอร์มีการทำได้หลายแบบสามารถล้มละลายแล้วก็ไปต่อสู้กันระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหนี้เป็นเจ้าหนี้เนี่ยมาสู้กันเพื่อที่จะทำให้บริษัทมันดีขึ้นบริษัทที่ออกมาจากล้มละลายเนี่ยบางบริษัทกลับมาพลิกโฉมหน้าเลยเป็นบริษัทใหม่ที่ดีแต่นักลงทุนไม่ชอบนักลงทุนเห็นบริษัทที่มันล้มละลายแล้วโอ้มันไม่น่าจะเป็นบริษัทที่ดีก็เลยไม่ลงทุนแต่นี่แหละก็เป็นโอกาสที่สามารถที่นักลงทุน VI ซื้อหุ้นพวกนี้ก็สามารถได้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับบางทีบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยมาอยู่นะครับในบริษัทโฮลดิ้งเดียวกันเขาเรียก sum of its parts เนี่ยนะครับก็คือเอามาหลายๆบริษัทมารวมกันเนี่ยเราดูทั้งบริษัทเลยเนี่ยอาจจะให้มูลค่าทั้งบริษัทที่มันน้อยเกินไปถ้าแยกคิดเป็นบริษัทนึงเนี่ยนะครับถ้าแยกคิดเนี่ยมูลค่ามันอาจจะมากกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องไปวิเคราะห์แยกนะครับในส่วนของแต่ละบริษัทแต่มันก็ค่อนข้างจะยากที่จะทำให้มันย้อนกลับไปในมูลค่าที่มันควรจะเป็นนะครับถ้าเราไม่เป็นนักลงทุนรายใหญ่จริงๆที่สามารถไปแยกบริษัทมันได้ก็อาจจะยากหน่อยอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับboring business อันนี้จากปีเตอร์ลินช์เลยปีเตอร์ลินช์ก็บอกว่าโอ้เขาเจอหลายบริษัทเลยที่ได้ผลตอบแทนที่ดีก็คือเป็นบริษัทที่น่าเบื่อนะครับเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยมีคนสนใจบริษัทพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะถูกนะครับไม่เป็นข่าวคนไม่รู้จักแต่ความจริงเป็นบริษัทที่ดีนะครับก็มีหลายบริษัทเหมือนกันผมก็เคยเจอบริษัทอย่างบริษัทอย่างเช่นเป็นบริษัทที่ฉีดนะครับทำความสะอาดเป็นบริษัทฉีดน้ำพ่นแรงๆเนี่ยโอ้ได้กำไรเยอะมากเอาอีสูงมากนะครับที่อเมริกานะฮะแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะเป็นบริษัทที่น่าเบื่อนะฮะแทนที่เราจะไปพูดบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมเรามาพูดโอ้วันนี้ฉันเป็นเจ้าของบริษัทฉีดน้ำทำความสะอาดทั่วไปอาจจะน่าเบื่อคนอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเราแต่ความจริงแล้วเป็นบริษัทที่ดีมากแล้วพอซื้อปุ๊บก็เป็นการลงทุนที่ดีมากเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะ อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเคยมีข่าวนะฮะมีงานวิจัยออกมาว่าโอ้โห 70-80% เป็นการซื้อขายนะครับผ่านทางคอมพิวเตอร์เทรดดิ้งหรืออัลกอริทึมติกเทรดดิ้งครับไม่ได้คนไม่ได้มาซื้อขายกันเป็นการซื้อขายผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับบางทีก็ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์มาซื้อขายกันเองนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายขึ้นลงของราคาเนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นพื้นฐานอย่างเดียวอาจจะเกิดมาจากคอมพิวเตอร์ซื้อขายกันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาบางทีมันใส่อัลกอริทึมที่ให้ขายเยอะๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่เราสามารถลงทุนได้นะครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละโอ้โหมีแต่คนทุกวันจะบอกว่าโอ้เศรษฐกิจไปไม่รอดแน่นอนเศรษฐกิจไม่ดีนะครับ
มีแต่คนขายหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็น VI ตัวจริงจะต้องมีเงินสักหน่อยเก็บไว้ในช่วงนี้แหละพอหุ้นมันขายกันเยอะๆเราก็ซื้อเลยนะครับหรือ liquidity นะครับเป็นเกี่ยวกับสภาพคล่องสภาพคล่องอาจจะไม่ค่อยมีของบริษัทในช่วงนั้นตอนช่วงที่ไกโคนะครับที่เป็นบริษัทประกันภัยที่บัฟเฟตต์ชอบมากๆเนี่ยในช่วงที่เกิดวิกฤตของไกโคเนี่ยก็คือสภาพคล่องไม่ค่อยมีบัฟเฟตต์ก็ใช้ช่วงจังหวะนั้นแหละในการอัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทนะครับพออัดฉีดเงินเข้าสู่บริษัทปรับโครงสร้างให้มันมีหนี้น้อยลงนะครับนักลงทุนเชื่อมั่นราคาก็ย้อนกลับมาที่เดิมที่มูลค่าที่มันควรจะเป็นนะครับโอเคทาง Bureau Finance นะครับอันนี้ก็คือ VI ที่เขาจะสอนก็คือสอนเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนก็คือคุณจะต้อง be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful อันนี้คือลักษณะที่ VI ควรจะเป็นก็คือคุณควรจะกลัวถ้าคนอื่นแบบมีความโลภก็คือคนอื่นซื้อเยอะๆคุณควรจะกลัวราคาหุ้นพุ่งสูงๆเนี่ยคุณควรจะกลัวอย่าไปซื้อแต่คุณควรจะมีความโลภถ้าคนอื่นกลัวนะครับก็คือถ้าหุ้นมันยิ่งตกแล้วบริษัทนั้นมันยังดีอยู่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยช่วงนั้นแหละเป็นโอกาสที่ดีที่คุณควรจะซื้อนะครับ market is there to serve you not to dictate youคราวนี้ก็คือเบนจามินแกรมบอกไว้ตลาดเนี่ยมาเพื่อบริการเราไม่ใช่มาเพื่อบงการเรานะฮะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรมันขึ้นมากตกมากอย่าไปตามมันนะครับคุณควรจะดูว่าพื้นฐานของบริษัทเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ตลาดคิดหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันดีอยู่แล้วแล้วตลาดขายเยอะๆนั่นอาจจะเป็นช่วงที่เราควรจะซื้อนะครับถ้าจะเริ่มนะครับก็คืออย่างน้อยนะครับควรจะอ่านสัก10เล่มนะครับเกี่ยวกับ VI เพราะเดี๋ยวนี้มี VI เต็มไปหมดเลยอ่านสัก10เล่มหนังสือสัก10เล่มที่เกี่ยวกับ VI นะครับโดยที่อ่านสักเล่มละ2รอบนะครับเพื่อที่จะจำได้บัฟเฟตต์นี่เวลาอ่านหนังสือเขาอ่าน2รอบนะครับเพื่อที่จะให้จำได้นะฮะแนะนำให้อ่าน Letters to Shareholders นะครับก็คือจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway อันนี้ฟรีเลยในเว็บไซต์นะครับสามารถหาได้ของ Buffett นะครับผมก็อ่านมาแล้วชอบมากได้ความรู้เยอะด้วยนะครับSafe Money นะครับอย่ากู้ยืมเงินมาเพื่อลงทุนนะครับเก็บเงินแล้วก็เป็นเงินที่เราเก็บได้เองแล้วก็อย่ากู้มาเพื่อลงทุนเพราะถ้าเกิดราคามันตกขึ้นมาเนี่ยเวลาเรากู้มาเนี่ยจะโดนเจ้าหนี้บังคับให้ขายนะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะกู้มา build your circle of competence อันนี้ก็ circle of competence เนี่ยก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ผมทำด้วยนะครับก็คือคุณควรจะสร้างขอบข่ายความเก่งของคุณนะครับวงกลมความเก่งของคุณเนี่ยนะครับก็คืออ่านให้มันเยอะหาความรู้ให้มันเยอะๆยิ่งหาความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ด้วยว่าความรู้ของคุณมีแค่ไหนเนี่ยจะทำให้การลงทุนดีขึ้นนะครับสร้างเช็คลิสต์ขึ้นมาว่าจะซื้อหุ้นจะลงทุนในบริษัทเนี่ยบริษัทที่เราอยากจะซื้อควรจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่บทแรกนะครับถ้าอยากจะรวยมากๆก็ควรมีอายุยืนแต่ถ้าอายุยืนแต่ว่าลงทุนได้ไม่สูงมากนั่นก็อาจจะเป็นผลเสียได้ดูจาก Excel ก็ได้ถูกไหมครับอาจจะติดลบก็ได้ในช่วงที่อายุมากๆเลยนะก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีระหว่างอายุมากกับผลตอบแทนนะครับ being business analyst ก็คือต้องเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจนะครับคุณจะต้องเข้าใจธุรกิจเวลาที่ลงทุนในบริษัทไหนก็ตามนะครับแล้วก็พยายามที่รู้วิธีการหามูลค่าของธุรกิจนะครับอาจจะดูที่ PE PB นะครับ discounted cash flow นะครับดูว่ามูลค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซื้อตอนที่มันถูกกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็อันนี้ก็สำคัญสุดๆเลยนะฮะผมก็จำไว้ตั้งแต่อ่านช่วงแรกๆเลยก็คือ rule number 1นะครับ never lose money กฎข้อแรกอย่าเสียเงิน
เวลาที่คุณลงทุนกดข้อที่2 อย่าลืมกดข้อที่1นะอันนี้คือที่บัฟเฟตต์บอกไว้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้ก็ดีมากๆนะครับที่ห้องเรียนนักลงทุนนะครับของเซตนะครับที่ set นะครับ .or.th เนี่ยนะฮะด้านบนนี้นะครับเข้าไปเลยนะฮะจะมีห้องเรียนนักลงทุนแล้วก็สามารถไปดูเพิ่มเติมอยากจะเรียนเกี่ยวกับอนุพันธ์นะครับอยากจะเรียนเกี่ยวกับตราสารทุนนะครับอยากจะเรียนเกี่ยวกับการลงทุนไม่ต้อง VI ก็ได้เป็นแบบเทคนิคอลก็ได้นะครับซึ่งก็สามารถชนะตลาดได้นะครับแต่ในบางช่วงนะเดี๋ยวเราจะได้มาดูงานวิจัยซึ่งเดี๋ยวในบทถัดไปนะครับเราจะได้มาพูดกันถึงเกี่ยวกับว่าการลงทุนแบบ VI การลงทุนแบบเทคนิคอลเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรเราจะชนะตลาดได้อย่างไรนะครับแล้วก็การลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยงานวิจัยเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของบทถัดไปนะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับบทนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันบทหน้าครับสวัสดีครับ